ไม่กี่นาทีข้างหน้าซึ่งทางคณะกรรมการกำลังทำพิธีส่งกันอยู่นะคะสำหรับกิจกรรมห่มผ้าหลวงพ่อทวดที่วัดห้วยมงคล นี้ก็จัดต่อเนื่องมานานหลายปีแล้วนะคะโดยวัดห้วยมงคลกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานประจวบคีรีขันธ์แล้วก็อีกหลายๆสำนักงานที่มาจัด กิจกรรมห่มผ้าหลวงพ่อทวดมีประชาชนมาร่วมกิจกรรมกันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเป็นประจำทุกๆปีนะคะก็จะใช้ผ้าห่มของหลวงพ่อทวดเนี่ยผืนยาวหลายร้อยเมตรนะคะนี่ตอนนี้ถึงหน้าวัดแล้วนะคะพระวะอภิวาทนะสีลิสเนจังวุฒปัจจายโนจาตาโรธรรมวัฏันติอายุวันโนสุขังพระลังกาเลทัทันติสปัญญาวัฏันโยเวตมาจรากาเลนะทินนะด้านหน้านะคะรวมถึงแขกผู้มีเกียรติด้วยนะคะผมยังไม่ปลอดนะครับจากโรคโควิด19นะครับพี่น้องประชาชนก็ดูแลรักษาตัวเองนะครับและให้เกียรติผู้อื่นด้วยนะครับเป็นการปิดแมสก์นะครับปิดแมสก์เราลงชาวหลวงพ่อนะก็ตั้งจิตตั้งใจเราได้กระทำมาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันนี้นะครับด้วยอำนาจของพุทธานุภาพธรรมานุภาพการอนุภาพได้เพื่อปกปักรักษาคุ้มครองนะให้แก้วข้าปลอดภัยนะมีโชคมีลาภอันนี้เป็นที่ปรารถนาของทุกท่านหลบข้างๆค่ะหลบข้างนะโมตัสสะ
จิตที่ผ่านได้ดีนะครับด้วยการเดินทางเดินทางมาเข้ามาแล้วก็เชื่อไปตัวองค์พระแล้วนะครับนักเดิมต้องล้างตั้งจิตอธิษฐานให้ดีนะครับผมนะครับเดี๋ยวเราจะส่งให้กับผู้ที่จบของหลวงปู่ทวดแล้วนะครับผมใช่หน่อยใช่หน่อยสาธุใช่จ้าจ้าขอบคุณครับแม่สุดที่รักภาพรวมเฉยครับครับโอ้โหเลยได้เลยสบายแล้วใครเสร็จแล้วก็ถ้าไม่ไหวก็เชิญได้นะครับบรรยากาศร้อนนะครับดูแลตัวเองสักนิดนึงนะครับตรงนี้ใช่ไหมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและการท่องเที่ยวประจวบนะครับทุกท่านลงท่ากันเที่ยวคอยสะดวกพร้อมต่อชะตาจักรละนะครับเถระจะโอเย็นตัวนักกองเป็นความปลอดภัยทั้งของต่อไปหลวงพ่อพระพิสารสิทธิคุณครับหรือท่านเจ้าคุณไพโรจน์นะครับเราเป็นประธานแล้วก็จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแล้วการท่องเที่ยวประจวบมาจากตลาดหนองกล้วยท่ายางนี่เองครับมารับเลยครับมารับมีได้เลยครับสร้างยากกว่าจะได้ว่าน9ชนิดนะครับผสมว่านไก่คุกที่ใครชอบทางเมตตามหานิยมเมตตาขอขายครับแล้วผสมผงตะเคียนของไอ้ไข่เรียกว่าว่านต้องว่านสร้างยากว่านที่ได้เสียงมงคลว่านที่เป็นมงคลนะครับว่านเป็นสร้างยากเสียงความเมื่อไหร่ก็ได้ท่านจะร้อยทีมเล็ก100ทีมใหญ่300ว่านผสมผงตะเคียนจาก